ท่านผู้ชมมาวันนี้อีกคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือพี่เกลือเป็นต่อหรือว่าคุณกิตติเชี่ยววงกุลนะครับพิธีกรนักเขียนบทผู้กำกับดารานะฮะคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากเหลือเกินนะครับและก็งานเยอะมากวันนี้ก็กรุณาให้เวลานะครับกับน้องแซคได้มาสอบถามถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของ112ซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเราผ่านเรื่องของการลงนาม MOU ใน8พรรคร่วมมาแล้วว่า112ยังอยู่แล้วก็ก้าวไกลเขาจะไปเดินเรื่องเองนะครับนิรโทษกรรมด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง112เนี่ยพี่เกลือกิตติเชี่ยววงกุลหรือว่าวอกในซิกคอมเป็นต่อนะครับให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวไว้ยังไงบ้างนะฮะคือบอกว่าจะปกป้องท่านโดยการลดทอนอำนาจของท่านคือลดทอนอำนาจของคนที่อยากจะปกป้องท่านแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าเทิดทูนยังไงอย่างนี้เรียกว่าจะทำให้ในหลวงท่านดีขึ้นยังไงนั่นคือคำถามของผมแค่นั้นเองคนบางคนก็แค่พยายามหลับตาข้างเดียวแล้วก็หลับตาด่าพวกเราโหนเจ้าโหนเจ้าพวกนี้โหนเจ้าโดยไม่ลืมความเป็นจริงโดยลืมไปแล้วความเป็นจริงมันเป็นยังไงโดยลืมไปแล้วว่ามีส.ส.บางคนที่พูดพาดพิงถึงพระองค์ท่านในลักษณะสองแง่สองงามเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายพวกคุณลืมสิ่งนี้แล้วพวกคุณก็คิดว่าเปล่าเขาพยายามจะแก้เพื่อให้ในหลวงปกป้องในหลวงคุณเอาคนที่ด่าในหลวงมาแก้กฎหมายปกป้องในหลวงงั้นเหรอคุณเชื่อก็ได้คุณมีสิทธิ์จะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคนที่โพสโซเชียลด่าในหลวงจะมาเขียนจดหมายปกป้องในหลวงของผมก็แล้วแต่สุดท้ายประเทศนี้ก็ประชาธิปไตยไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือคนที่คุณพยายามบอกก็เลือกแล้วพยายามจะหลอกตัวเองว่าโอ้เขาปกป้องคุณดูประวัติส.ส.บางคนก็ได้ผมไม่ได้ใส่ร้ายคุณไปดูเองว่าสิ่งที่คุณทำเขาเรียกหลับตาข้างเดียวอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องหลอกตัวเองหรอกครับคุณทำไปแล้วคุณโหวตไปแล้วด้วยการเล่าประวัติศาสตร์เหมือนนวนิยายเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างมากที่เห็นว่าสุดท้ายแล้วต่อมามันกลายเป็นแค่ข่าวลือหรือเป็นแค่เทพนิยายที่สุกสร้างขึ้นเพชรซาอุวัชิราวุธคอมเพล็กซ์มันถูกสร้างขึ้นมาจากคนที่อยู่ดีๆก็เขียนขึ้นมาแล้วผู้คนก็เชื่อในความเมาและลือเหล่านั้นผมว่าการผลักดันทำให้ทุกคนหรือปกป้องอาสาจริงๆไม่ใช่การลดทอน112แต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจสอนเด็กอธิบายเขาว่าสิ่งที่ในหลวงทำเป็นยังไงนะครับแล้วไม่ใช่ว่าอ๋อลดปัญหาลดโทษบทบาทนี้แล้วมันจะดีขึ้นนี่ไม่ได้ช่วยแก้เลยเด็กยังคงเข้าใจผิดอยู่แล้วเราควรจะต้องให้ข้อมูลความรู้กับเขาอะแต่ทุกวันนี้ข่าวลือถูกปล่อยมากมายแล้วมีใครจัดการอะไรได้ไม่มีเห็นไหมข่าวลือถูกปล่อยมามากมายแล้วใครจัดการอะไรได้นะฮะทั้งๆที่บ้านเรามีกระทรวงดีอีนะ ใช่ไหม ใครทำอะไรได้นะฮะนี่ฮะคุณเกลือเป็นต่อนะฮะไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่าจะปกป้องในหลวงด้วยการใช้มาตรา112ไปแก้ไขมาตรา112เพื่อที่จะปฏิรูปเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ยืนยาวนะครับแต่คุณเกลือเป็นต่อบอกว่าคุณให้ส.ส.ที่เคยว่าที่ส.ส.ที่เคยจับช่วงท่านโพสโซเชียลด่าท่านเหน็บท่านนะฮะคนพวกเนี้ยจะมาปกป้องท่านปกป้องด้วยอะไรด้วยการตัดทอนนะจำกัดนะตัดนู่นตัดนี่ในมาตรา112แก้นู่นแก้นี่แล้วแบบนี้มันปกป้องยังไงใช่ไหมใช่ไปลดทอนพระราชอำนาจของท่านไปตัดทอนท่านไปจัดการท่านแล้วบอกปกป้องนะ มันฟังไม่ขึ้นไงใช่ใช่ไหมฮะนี่นะโลกโซเชียลเนี่ยแกนนำของบางพรรคเนี่ยเราไปดูได้ในประวัติที่ผ่านมานะทั้งแซะทั้งเหยียดหยามทั้งดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มาวันนี้บอกว่าโอ้เราจะแก้กฎหมายเพื่อปกป้องสถาบัน อย่างพี่เกลือเขาบอกเลยคุณอาจจะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อใช่ไหมง่ายๆ
ขอบคุณคุณเกลือเป็นต่อนะฮะที่วันนี้สละเวลาเพราะว่างานของพี่เขายุ่งมากนะฮะแต่ก็ยังมีเวลามาแสดงความเห็นนะครับในปมประเด็นที่ยังร้อนอยู่คือเรื่องของ112